ก่อนเพื่อลดความกดดันแล้วค่อยใส่เข้าไปในอาจจะปรุงน้ำเกลือเพื่อทำให้เหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะดีกว่าอันนี้ช่วยอะไรบ้างคะอันนี้หลักๆก็คือคนที่แบบอยากได้เรื่องของความขาวนะให้ทุกคนอยากได้อยู่แล้วทุกคนอยากได้ขาวสายเนียนอะไรแบบนี้ค่ะได้แล้วก็จะใส่พวกตัวดีท็อกซ์อะไรต่างๆเข้าไปด้วยสวัสดีค่ะจอยชื่นจิตจาก BP TV นะคะวันนี้อยู่ไพรโอคลินิกกับคุณหมอนกนะคะก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการฉีดวิตามินผิวค่ะอ๋อเพราะว่าจริงๆเนี่ยหมอจบด้านชะลอวัยมาโดยตรงเลยแล้วก็วิตามินผิวที่เนี่ยเรามีหลากหลายสูตรด้วยกันค่ะแล้วก็มีการทำพวกคีเลชั่นหรือว่าการล้างสารพิษเอาโลหะหนักเนี่ยออกจากร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าตลาดการชะลอวัยเนี่ยเขามีการให้วิตามินผิวในการเป็นเรื่องปกติของความขาวนะให้ทุกคนอยากได้อยู่แล้วทุกคนอยากได้ขาวสายเนียนอะไรแบบนี้ค่ะได้แล้วก็จะใส่พวกตัวดีท็อกซ์อะไรต่างๆเข้าไปด้วยตัวนี้อะไรเงี้ยปรับสมดุลกดดันในร่างกายให้ด้วยตัวนี้นะคะค่ะอันนี้ถ้าฉีดเห็นผลเลยไหมคะหรือว่าต้องกี่ครั้งต่อเนื่องกันค่ะส่วนมากเนี่ยก็คือแนะนำว่า 3-4 ครั้งต่อเนื่องกันนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราฉีดครบคอร์สเนี่ยก็สีผิวน่าจะสว่างขึ้นประมาณเฉดนึงโอ้เฉดนึงเลยค่ะแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยค่ะคือวิตามินผิวค่ะเชื่อมากก็ให้ไป3ครั้งผิวจากที่แบบขาวนะคะแต่ขาวซีดไม่ผิวมันเริ่มดูชมพูแล้วก็ดูเนียนขึ้นนะคะก็เลยชอบแล้วก็บอกคุณหมอไปว่าลูกนี้น่าจะฉีดตั้งนานแล้วเนาะ